ครับสวัสดีครับผมพันเอกนาวินปีชาพันนิชยกุลครับเป็นผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ4ครับอปท.เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับเพื่อสร้างชุมชนแห่งความสุขครับอปท.เราทำหน้าที่ในเรื่องอันที่1ก็คือพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน2พัฒนาการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนครับ3ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนครับบูรณาการร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายพัฒนาขีดความสามารถในเรื่องของการบริหารจัดการการท่องเที่ยวครับการทํางานอีเวนต์ต่างๆร่วมกับทั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคในท้องถิ่นครับผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดครับที่เป็นตัวชี้วัดที่มองเห็นแล้วว่าจะเป็นสิ่งที่ประสบความสําเร็จได้ก็คือต้องใช้ภาษาแบบบ้านๆนิดนึงครับใช้คําว่ากินอิ่มนอนอุ่นคือคนที่ทำการท่องเที่ยวแล้วปลายหนทางต้องมีความสุขกับการทำงานด้านการท่องเที่ยวไอ้มิติเหล่านี้ครับเรามีเกณฑ์ GSGC มีเกณฑ์ในเรื่องของ CBT Thailand มีมาตรฐานในเรื่องของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องก็คงจะต้องผลักดันให้ชุมชนได้รับมาตรฐานเหล่านี้เพื่อให้เกิดการยอมรับสิ่งต่อมาครับที่จะมองเห็นไว้ว่าจะเป็นปลายหนทางจากการทำท่องเที่ยวก็คือรายได้ของชุมชนของเราเนี่ยมีรายได้การเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับสวัสดีครับ